วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระสำคัญนะครับก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 8วงเงิน3.75ล้านล้านบาทนะครับก็มีการอภิปรายกันมาต่อเนื่องทั้งทางฝั่ง,งสสฝ่ายค้านแล้วก็ฝั่งสอสอรัฐบาลซึ่งท่านนายกหายป่วยจากโควิด1 9แล้วก็มาร่วมถแถลงด้วยตัวเองแล้วก็อยู่ฝั่งการประชุมด้วยครับ ไปไล่ดูกันนะครับสำหรับร่างพรบรงบปี2,568วงเงิน3.75ล้านล้านบาทนั้นท่านนายกบอกว่าจัดทาขึ้นมาภายใต้ยุทธศาสตร์6ด้านครับซึ่งตังงบประมาณแบบขัดดุลเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ6-7 272,700ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น7.84% 5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบมากที่สุดนะครับอันดับ1คือกระทรวงการคลัง390,000ล้านบาท อันดับ2กระทรวงศึกษาธิการ3า0 0 0นล้านบาทอันดับ3กระทรวงมหาดไทย2องแ0 0เกล้านบาทอันดับที่4คือกระทรวงกลาโหม2องแสนล้านบาทแล้วก็กระทรวงคมนาคม1นึ0 0 0สนล้านบาทแต่ว่าจริงๆถ้านับงบกลางด้วยเนี่ยงบกลางจะเยอะที่สุดนะครับกรอบเวลาในการพิจารณาก็คือเริ่มวันนี้ไปถึงวันที่21พุทบเอ็รพุธพฤหัสศุกร์นี้รวม40ชั่วโมงแบ่งเวลาเท่าๆกันครับฝ่ายค้าน20ชั่วโมงส่วนคณะรัฐมนตรีกับสสรัฐบาลก็20ชั่วโมงนะ ท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภาครับว่าการตั้งงบประมาณจะทำงบอยู่ภายใต้การประมาณการเศรษฐกิจไทยของสนานักงานสภา<อ>พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสชที่คาดว่าในปี2568นะครับอัตราการ,ร,ราขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP จะอยู่ที่2.5ถึง3.5เปอร์เซ็นต์ค่ากลางอยู่ที่3อรนตะครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่0.7ถึง1.7แล้วก็เกินดุลบัญชีเดินสพัด1.5ของ GDP นี้ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจก็คือโครงการเรือธงอย่างดิจิทัลวอ l เล็ท่านนายกย้ำนะครับว่าปลายปีนี้จะถึงมือคนไทย50ล้านคนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากและหมุนกลับมาเป็นเงินภาษีให้กับภาครัฐใช้ลงทุนสร้างขีดความสามารถให้กับประเทศครับในช่วงปี2 5 6 7นโยบายดิจิท a l วอลเล็ต0 0 0 0บาทจะถึงมือคนไทย50ล้านคนเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงตั้งแต่ระดับฐานรากกระจายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยการสั่งผลิตสินค้าการจ้างงานและหมุนกลับมาเป็นเงินภาษีให้กับภาครัฐเพื่อใช้การลงทุนให้กับประเทศต่อไป หลังจากนายกรัฐมนตรีถแถลงชี้แจงต่อสภานะคะก็มีผู้อภิปรายต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นดิจิตัลวอลเล็ตรวมไปถึงภาพรวมของงบประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางในชัตวัตตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลสมาชิกพักเก้าไกลทางคุณจุรินจากประชาธิปัตย์เองนะคะที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การจัดทํางบที่มองว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการมุ่งนํางบหรือว่า หาเงินมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะซึ่งทางฝั่งรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาอธิบายและก็ชี้แจงเช่นกันนะคะว่าการทํางบเนี่ยอยู่ในเกณฑ์รักษาระเบียบวินัยการเงินการคลังซึ่งเดี๋ยวจะมีให้ฟังสดๆจากสภากันด้วยนะคะส่วนที่ด้านนอกสภานะครับที่งานมหกรรม SME นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเช่นกันโดยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีหน้าที่หลักในการหาร้านค้ามาเข้าร่วมโครงการ ก็จะเริ่มต้นด้วยการใช้ร้านธงฟ้านี่แหละซึ่งขณะนี้ก็รวบรวมรายชื่อได้ทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนว่ายัางดําเนินธุรกิจอยู่หรือไม่เพราะว่าต้องเตรียมพร้อมให้ทันนะคบหากจะเริ่มโครงการและสิ่งสําคัญขณะนี้ก็คือร้านค้าเนี่ยมีศักยภาพจะเข้าร่วมโครงการได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะพัฒนาศักยภาพร้านค้าต่างๆให้ทันสมัยโดยดึงเอาพันธมิตรอย่างไปรชนีไทยเข้ามาช่วยในการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับ ส่วนการพิจารณาสินค้าอย่างเช่นที่เป็นประเด็นกันว่าเอาไปซื้อมือถือได้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไหมเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้กระทรวงการคลังเป็นหลักไม่ได้เกี่ยวกับตรงกระทรวงพาณนนิชย์ลองฟังเสียงดูครับสิ่งที่เราหาคือเราหาร้านค้าที่จะมาเข้าโปรแกรมดูแลให้กว้างขวางและทั่วถึงที่สุดส่วนได้หรือไม่ได้เนี่ยผมว่ากรรมการที่ิทัลบริษัทโดยเฉพาะกระทรวงการคลังที่เขาเป็นผู้ดูแลแตัดสินทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นผู้ตอบนะครับ